สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะกลับมาในจัก,กรวาลดูอีกเช่นเคยครับตอนแรกผมนึกว่าจะไม่ได้หยิบจัก,กรวาลน,นี้มาทําเลยครับแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆแหละครับมันจะมีซีรีส์นะที่มีชื่อว่าดูนพ๊อฟเฟซี่มาในปลายปีนี้นั่นเองครับผมฉายทางเอ่อ HBO โนะโดยที่ซีรีส์ดูนน้ครับจะเป็นซีรีส์สปินออฟนะครับของหนังดูนที่เราจะได้ดูกันซึ่งมันก็จะเป็นเกิดขึ้นประมาณ1 0,000ปีก่อนเหตุการณ์ในหนังดูนภาคแรกนั่นเองครับผม โดยที่เรื่องนี้นะครับแต่เดิมนี่มันมีชื่อว่าดูนซิสเตอร์ฮูดนะแต่ว่ามันก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นดูนพ๊อฟเฟซีนั่นเองครับโดยที่เรื่องนี้จะเบสออนมาจากหนังสือนิยาย s i s t e r h o o ูดออฟดูนนั่นเองซึ่งนิยาย s i s t e r h o o ูดออฟดูนนะครับมันก็จะเป็นนิยายที่เรานั้นจะมาเล่ากันในวันนี้นะปอลอหากใครที่ยังไม่เคยดูเดอะบัลเลียนจีฮาที่เคย ที่ผมเคยทําสรุปไปแล้วนะครับก็ช่วยกลับไปดูก่อนได้นะเพราะว่าเรื่องนี้นะครับมันจะต่อจากเดอะบัลเลียนจีฮาร์ตเรียกได้ว่าทันทีเลยนั่นเองครับผมซึ่งดูซิสเตอร์ฮูนครับมันก็จะเป็นเรื่องราวต่อจากนั้นเลยนะก็คือจะกล่าวถึงเรื่องราวหลังจากนั้นเลยซึ่งตัวละครในเดอะบัลเลียนจีฮาร์ตนะครับก็จะมาโผล่ในเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะ พราะฉะนั้นเราก็หาใครที่ยังไม่เคยดู The Boundary GHA นะครับย้อนกลับไปดูใหม่ได้นะแล้ว่าทางซีรีส์ดู p r o p h e c y นะครับผมก็ได้ไปดูรายชื่อนักแสดงนะแล้วก็ไปดูว่าเขานั้นจะเล่นเป็นตัวละครไหนมาแล้วนะครับผมบอกได้เลยว่ามันเป็นมีการอุบัติตัวละครใหม่ขึ้นมาจากที่ไม่เกี่ยวข้องกับในหนังสือเลยก็คือมันจะเป็นอีกจักรวาลหนึ่งเลยครับมันแค่จะเบสอ่อนเรื่องราวเข้าคร่าวของ Sisterhood of Dune มาใส่ในซีรีส์ดูนั่นเองครับผมเพราะฉะนั้นก็มันก็จะมี ซีรีส์นี่มันจะมีตัวละครใหม่อะไรเยอะเต็มไปหมดเลยนะอ้าวละเพื่อเป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มรับชมระฟังกันได้เลยครับหลังจากที่สุดสงครามเดอะบัตเลอรียนชีฮาร์ดในศึกสงครามที่โคลินในปีที่88ก่อนการก่อตั้งเดอะกิลวีรบุรุษสงครามอย่างฟาคารนบัตเลอร์ได้ทำการก่อตั้งจักรวรรดิโคลิโนขึ้นมาโดยเขานะครับได้ทำการเปลี่ยนนามสกุลของตัวเองเป็นนามสกุลโคลิโนนั่นเองภายหลังจากสงครามเดอะบัตเลอรียนชีฮาร์ดโวลเลียนอาัตเทนิสซึ่งตอนนี้ครับ โดวลเรียนอะเทนิสนะครับเขาได้ใช้เทคโนโลยีของพ่อเขาอย่างอากาิมนอนในการยืดอายุของเขาให้ตายช้าลงนั่นเองครับผมเพราะเขานะครับกังวลว่าเราเครื่องจากสักวันหนึ่งนันจะได้กลับมาโดวลเรียนนะครับไม่มีความปรารถนานที่จะกลับไปสู่สนามรบอีกครั้งหนึ่งเขานะครับจะได้นำยานพากับรางวัลจำนวนมากมายที่องค์จักรพรรดนั้นมอบให้แก่เขาหันหลังให้กับลีกออฟเนอบูมุ่งหน้าออกไปยังชายแดนอวกาศที่โดดเดี่ยวลบนี้จากชีวิตทหารในอดีตของเขาโดยที่เขานะครับได้เดินทางด้วยยานดีโวยาเจอร์อีกเช่นเคยและตอนนี้มนน ในดาวเราดวงหนึ่งที่มีชื่อแคปเลอร์และเขานะครับก็ได้แต่งงานใหม่ที่นี่กับคนที่มีชื่อมาเล่าเป็นภรรยาคนที่2ของเขาโดยที่ภรรยาคนแรกของวอรเรียนนะครับเขานั้นได้แต่งงานในเหตุการณ์เดวันเลเรียนชีฮาร์ดนะในในช่วงระบางสงครามเดวบัลเลเรียนเอเ er ขานะครับก็ไม่ได้ติดต่อกับภรรยาคนเก่าอีกเลยวอรเรียน <Wolver ine S 2> ได้แต่งงานกับภรรยาคนที่2เมื่อ75ปีก่อนก,นการก่อตั้งเดอะกิลหรือก็คือ13ปีหลังจากเหตุการณ์เดวบัลเลเรียนชีฮาร์ดต่อมาในปีที่ 51BG พวกเขานห้กําเนิดบเขาก็ได้กกําาเนิดลูชยลชยทีี่่มบ แคร์อาร์เทรดิสโดยเหตุการณ์ใน Sisterhood of d o ด m นะครับมันจะเริ่มต้นขึ้นในปีที่5ก่อนการก่อตั้งเดอะกิลหรือเดียวก็คือ83ปีหลังจากเหตุการณ์เดอะบัลเลเรียนชีฮาร์ดนั่นเองครับผมตระกูลบัตเลอร์หรือที่ปัจจุบันนะครับจะใช้ชื่อว่าตระกูลโคลิโนนั่นเองพวกเขานะครับได้ทำการรวบรวมจักรวรรดิมนุษย์ทั้งหมดยึดครองไว้อย่างมั่นคงโดยในยุคป,ปัจจุบันนี้ครับนำโดยจกักรพรรดิซาวาดอโคลิโน เขาครับได้ดำรงตำแหน่งอย่างสง่างามบนดาวซอลูซาเซคันดัสโดยที่มีน้องชายของเขาโรเดอริกโครลิโนเป็นที่ปรึกษาแต่การควบคุมจกักรวรรดิของเขาลุสเซอรกว่าจะโดนคู่คามโดยเหล่าขบวนการบัตเลอร์ซึ่งขบวนการนี้ครัแล้วนะนะก็ได้กล่าวถึงไปแล้วในเหตุการณ์เดอะบัลเลียนชีฮาร์ทที่นำโดยเลนาบัตเลอร์นะแต่ปัจจุบันนะครับได้นำโดยผู้นำคนใหม่ที่มีชื่อว่าแมนฟอร์ดโทร์ันโดซึ่งแมนฟอร์ดโทร์ันโดนะครับหากใครได้ดูคลิปเดอะบัลเลียนชีฮาร์ทของผมนี่ในตอนในท้ายนะครับก็ได้กล่าวถึงพี่แกแล,และได้กล่าวถึงจุดจบข,ของพี่แกเอ,เอาไวว้้ดยนะ แต่ภาคนี้นรับจะเป็นเหตุการณ์ก่อนที่พี่แกนั้นจะตายนั่นเองเพราะว่าพี่แกนครับได้ตายในปีที่1 AG แต่เหตุการณ์ในเรื่องนี้นะครับอยู่ในปีที่ 5BG นะหรือก็คือ5ปีก่อนที่พี่แกจะตายนั่นเองครับ เมนฟอร์ดทรนโดนั้นเขานั้นได้ไดกลายเป็นผู้นํายอดนิยมของขอบวนการบัตเลอร์ที่ต่อต้านเทคโนโลยีเขานะครับได้ยุยงปลูกปั่นไปทั่วทั้งกาแล็กซีซึ่งตอนนี้ครับเมนฟอร์ดทอรนโดนั้นเขานั้นได้สูญเสียขาสองข้างจากเหตุการณ์ระเบิดเมื่อหลายสิบปีก่อนเขานะครับได้นํานักดาบที่มีชื่อว่าอนานาริไอเดโฮพร้อมกับผู้คนนับล้านในจกักรวรรดิออกมาชําระล้างมนุษย์ที่ต้องทําการพึ่งพาเครื่องจักรโดยพวกเขาครับมันจะใช้ประโยชน์ทางด้านศาสนาในการเพิ่มฐานสาวกนั่นเองซึ่งขบวนการของพวกเขานะครับ ขออร u เลียสแวนพอร์ตนั่นเองครับผมซึ่งออร e เลียสแวนพอร์ตนะครับเรานั้นก็เคยกล่าวถึงในเดอะบัลเลเชียห์ฮาแล้วที่เขานั้นได้ทำการปกป้องดาวลอสเช็คในการโจมตีครั้งแรกของอมน i สนั่นเองโดยที่ออร e เลียสแวนพอร์ตนะครับเขานั้นได้มีภรรยาที่มีชื่อว่านอร์มาเซนวานะ โดยที่นอร์มาเซนวาในภายหลังนะครับเธอนั้นจะได้กลายเป็นผู้ที่คิดค้นนะครับวิธีการเดินทางข้ามจักรวาลด้วยการใช้เนวิเกเตอร์นะซึ่งรุ่นเลนของเธอนะครับที่มีชื่อวโจเซฟแวนพอร์ตดิเอานะครับก็ได้ทําการผูกขาดการเดินทางในจักรวาลโดยได้รับคำแนะนําจากคนที่มีชื่อว่าซิโอบาภรรายาของเขานั่นเองในเนื่องจากว่าคุณทวดของเขาอย่างนอร์มาเซนวานนะั้นเป็นผู้สร้างเนวิเกเตอร์ที่สามารถเดินทางในอวกาศได้ทําให้การเดินทางในจักรวาลของโจเซฟนะครับไม่มีคู่แข่งเลยคู่แข่งของเขานนั้นเหลือเเเพีีียยงงไมม่่่่่กกคนนนนนนนทททาััั้้บบใหุนนุุสสแ อยากจะพัฒนาเทคโนโลยีอีกด้วยซึ่งสร้างความไม่พอใจให้แก่กลุ่มบัลเลอรเลียนเป็นอย่างมากเพราะว่าเป้าหมายของโจเซฟแวนพอร์ตครับเขานะครับต้องการที่จะกอบกู้ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีไซเมตขึ้นมาใหม่ซึ่งเขานะครับก็เป็นศัตรูที่อาฆาตพยาบาทของโทรันโดเป็นอย่างมากตัดภาพมาที่โวลเลียนนะครับในปีที่5 BG นี้เขานะครับได้ใช้ชีวิตอยู่ในดาวแคปเลอร์แต่จู่ๆนะครับก็ได้มีเหตุการณ์ที่ชาวบ้านของเขานะครับได้ถูกลักพาตัวไปโดยเหล่าท่าจากดาวโพลีทินนั่นเองซึ่งดาวโพลีทินนะครับในสงครามเดือบอลเรลองรทาาสไปหลยคนแต่ คนพบครับว่ายานของเหล่าท่านนี้ได้มุ่งหน้าไปที่ดาวโพลิชินน้ำเมืองนิวสตาร์ด้า ทางวอรเลียะครับจะได้ตามไปพอไปถึงนี่เองครับผมขเขานั้นได้ทาการปลดปล่อยเหล่าผู้รอดชีวิตและทําการซื้อทาสไว้อีกด้วยเนื่องจากว่าเหล่าท่านนี้ครับต้องการจับคนนะครับไปเป็นทาดเพิ่มนั่นเองวอเรียนะครับได้รู้สึกว่าดาวแคปลเลอร์ที่เขาอยู่นั้นมันไม่ปลอดภัยต่อไปดังนั้นนะครับเขานั้นจึงเดินทางไปที่ซาลูซาเซคันดัสเพื่อไปพบก,กับองค์จักพัสซาวโดโคลิโน่นั่นเอง,ท,งทันทีที่วอเรียนะครับมาถึงเขานับก็ได้รับการต้อนรับอย่างอุ่มจากประชากรของ,ของดาวซาลูซาเซชชนนคัน แต่ว่าวเลียนนะครับไม่อยากจะทําเช่นนั้นเนื่องจากว่าซาวาโดคอลิโนนะั้นเป็นล้านชายของสหายของเขาอย่างเฟคาดบัตเลอร์ซึ่งตอนนี้ครับทันทีที่โวเรียนได้เข้าพบกับทางซาวาโดแล้วก็ทางโรดรินั้นพวกเขาทั้งสองคนนะครับรู้สึกกังวลไปอย่างมากที่โวเรียนจะกลายเป็นผู้นํากลุ่มกบฏในการต่อต้านราชวงศ์คอลิโนดังนั้นนะครับเขาจึงเสนอว่าถ้าหากว่าโวเรียนนั้นต้องการให้มีกองทหารป้องกันไว้รอบดาวแคปเลอร์แล้วก็วเลียนนั้นต้องเสนอการแลกเปลี่ยน โดโวอเลียนั้นจะเป็นที่ต้องเนรเทศตัวเองนั้นไปยังดาวเคราะห์ดวงใดดวงหนึ่งในส่วนลึกของจักรวาลซึ่งโวลเรียน,นะครับก็ได้เห็นด้วยกับสิ่งนี้เขานด้นตัดสินใจที่จะเดินทางไปยังดาวอาราคิสโดยเหตุผลที่เขาเดินทางไปยังดาวอาราคิสนะครับเพราะเขาได้ยินว่าดาวดวงนั้นเองครับได้มีชื่อด,ดูน แล้วก็ได้มีกลุ่มชาวพื้นเมืองที่นั่นที่มีชื่อว่าปีเมนออฟดูนพวกเขานะครับได้ใช้ชีวิตเรียบง่ายและจะคงเจริญรุ่งเรืองในทะเลทรายต่อมานะครับตัดภาพที่ตระกูลฮาคอนเนนซึ่งตระกูลฮาคอนเนนนะครับจากตระกูลที่เคยรุ่งโรจน์ตอนนี้ได้กลายเป็นตระกูลที่ล่มสลายไปแล้วเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้นะครับคนที่มีชื่อว่าอาบูรานฮาคอนเนนเขานั้นได้ทําการขัดขวาขงโวลเลียนไม่ทําการโจมตีใส่ดาวโคลินนั่นเองครับผมหลงจากสงครามที่โคลินนะครับทางอาบูรานน่นก็ได้ถูกตาหน้าโดยโวล อนแรกทางอาบูลานหาคอนแนนนะครับได้ถูกตัดสินประหารชีวิตนั่นเองแต่ทางวอเลียนนะครับต้องการไว้ชีวิตเขาและให้เขานั้นถูกตาหน้าว่าเป็นคนขี้ขาดไปช่วยชีวิตซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลนะครับที่ทําให้ตระกูลหาคอนแนน,นตกต่ำขึ้นมาและตระกูลหาคอนแนนก็ได้ถูกเนรเทศครับไปที่ดาวแลนคิวเวลซึ่งความเครียดแค้นต่อวอเรียนนี่เองครับผมก็ได้สูบส่งมายังสายเลือดปัจจุบันของตระกูลหาคอนแนนโดยสายเลือดปัจจุบันของตระกูลหาคอนแนนนะครับนั่นก็คือวาลยาฮาคอนแนนโดย ทูล่าน้องสาวของเธอแล้วก็ทางแดนวิชน้องชายอีกคนหนึ่งนั่นเองโดยทางวาลยาครับได้เครียดแค้นตระกูลอารเทดิสเป็นอย่างมากเธอน้าสาบานว่าจะสังหารทุกคนในตระกูลอารเทดิสเนื่องจากว่าเป็นสาเหตุที่ทาให้ตระกูลฮาคอนได้น้นตกต่ําและเมื่อทางวาลยาอายุได้13ปีและทางน้องชายของเธอกิฟฟินนะครับที่อายุได้12ปีพวกเขานะครับก็ได้ถูกผลักดันโดยคนในตระกูลโดยทางกิฟฟินที่เป็นผู้ชายนะครับได้ถูกผลักดันให้เข้าสู่สภาแลนสลาร์ at, เพื่อมีหน้าตาในฐานะขุนนางส่วนทางวาลยาครับได้ถูกผลักดันให้้เเขาสู่่อซร์แหช โดยวาลยานะครับเมื่อได้เข้าสู่เหล่าซิสเตอร์ฮูดแล้วเธอนั้นหมายว่าเธอนั้นจะทําการตั้งใจเรียนเทือที่หมายว่าเธอนั้นจะได้กลายเป็นผู้นาของซิสเตอร์ฮุดในวันข้างหน้าและจะทําการกอบกู้ตระกูลฮาคอนั่นขึ้นมาใหม่ ซึ่งความสามารถที่โดดเด่นของวาวยานี่เองครับผมทำให้วาวยานั้นได้กลายเป็นหนึ่งในคนสนิทของผู้นํากลุ่มซิสเตอร์ในปัจจุบันซึ่งผู้นาในปัจจุบันนะครับมีชื่อว่าลาควเล่าซึ่งลาควเอล่านะครับเป็นหลานสาวนะครับของวอรเลียนอารเทดิสกับภรรยาคนแรกนั่นเองแล้ววาวยานะครับก็ยังกลายเป็นหนึ่งในซิสเตอร์ไม่กี่คนที่ได้รู้ความลับของลาควเล่าโดยที่ลาควเล่านะครับได้ทําการซ่อนคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งเอาไว้โดยถ้าหากความลับนี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปในสาธารณะแล้วก็เธอนั้นก็จะถูกต่อต้านโดยกกกลุุ่่มมเอเอรรนนนงดดทีีีาาาาาคววะแแหป็สพ้ย โดยเป้าหมายในการใช้คอมพิวเตอร์ของทางลาควีล่านะครับโดยเธอนั้นต้องการที่จะจัดหาข้อมูลของครอบครัวจํานวนมหาศาลนะครับทั่วทั้งจักรวรรดเพื่อที่จะจัดหาว่าคนที่ส่งซิสเตอร์คนใดไปให้กําเนิดบุตรกับตระกูลใดนั่นเองซึ่งข้อมูลนี้ครับมีจํานวนมหาศาลเป็นอย่างมากและภายหลังนะครับเป้าหมายของทางวาลยาฮาคนแน่น ที่ต้องการที่จะกอบกู้ชื่อเสียงของตระกูลเธอขึ้นมาใหม่ก็ได้ไปเข้าหูนะครับของเจ้าหญิงแอนนาโคลิโนที่เป็นหนึ่งในซิสเตอร์ของลอสแช็ด้วยเช่นเดียวกันโดยเธอคนนี้นะครับเป็นน้องสาวของซาวาร์ดและโรดริกโดยแอนนาครับได้ถูกมองโดยคนในราชวงศ์ว่าเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจเธอครับจะได้ถูกส่สมายังลอสแช็นั่นเองเธอครับจึงตั้งใจเรียนรู้ทักษะของเหล่าซิสเตอร์เพื่อที่จะทำความปรับทาราของเธอให้เป็นจริงในการล้างแค้นตระกูลของเธอนั่นเองหลังจากนั้นเองครับผมทางว ah, อลยาหาคนแน่นนั้นก็ได้รกกับา lla, คบาคน์จ จากพัสซาวาโดโคลิโนโนั่นเองและมันก็ก็เป็นเวลาเดียวกับที่ทางวเลียนอัทรเอด,ดิสนะครับมาขอให้ออนจากพันนั้นทําการคุ้มครองดาวเคราะของเขาพอดีและเมื่อวาลยาครับได้เรียนรู้ว่าดาวที่วเลียนอาศัยอยู่ในตอนนี้ครับได้มีชื่อว่าแคปเลอร์เธอครับจึงสั่งให้กิฟฟินฮาคอนแนน น้องชายของเธอนั้นทำการเดินทางที่แคปเลอร์นในทันทีโดยเป้าหมายที่ทางมาเธอซูเปเดียลาควิล่านี้ทําการไปปร,ปร,ปรึกษากับองค์จักรพรรดิซาวาโดโคลิโนโน,โน,นี่ครับก็คือว่าเธอนด้รับมายที่จะสนับสนุนให้องค์จักรพรรดิใช้งานคอมพิวเตอร์ใหม่อีกครั้งหนึ่งนั่นเองและเธอนั้นยังต้องการให้ทางโอริโซมานะครับกลายเป็นหมอสุขส่วนตัวคนใหม่ของพระองค์นั่นเองและพวกเขาจะบอกไว้ก่อนนะครับก็คือว่า หลังจากที่เบเนเจสิริตนะครับได้ทําการดื่มนะ้าแห่งชีวิตเข้าไปแล้วนี่ถ้าเกิดว่าพวกเธอนะั้นรอดพวกเธอนั้นก็จะได้กลายเป็นสารุกุลพมารดาหรือเดรดเดเวลลนมาเธอร์นั่นเองหรือที่ในภาพนยนตร์จะเรียกว่าคุณแม่อธิการนะแต่ว่าในบรรดาคุณแม่อธิการเหล่านี้นะครับมันนั้นก็จะมีตาแหน่งสูงสุดอยู่เพียงผู้เดียวครับที่จะเป็นผู้นําของเหล่าคุณแม่อธิการทั้งหลายนะั่นก็คือตําแหน่งมาเธอร์สุพีเรียนั่นเองนะโดยเป้าหมายนะครับที่ทางลาเคลล่า องการแต่งตั้งทางโอริโซมากลายเป็นหมอสุขส่วนตัวคนใหม่นั้น <c oughs> ซึ่งทางโซมาครับก็จบมาจากสถาบันสุขเช่นเดียวกับดร์ย well ูเอเวลิงตันแต่ทางโอริโซมาครับก็ได้มีแผนการลึกลับของเขาอยู่เช่นเดียวกันนั่นะก็คือว่าเขานั้นต้องการให้ทางซาวาดอโคลิโนนั้นลาออกนั่นเองเนื่องจากว่าเขานั้นได้เห็นนิมิตว่าลูกหลานนะครับของซาวาดอโคลิโนนี้จะจะกลายเป็นภัยในอน,นาคตนั่นเองแต่เขานั้นยังไม่ทันได้บรรลุแผนของเขาเลยครับก็ปากฏว่าในวันนั้นเองครับเขานั้นก็ได้ถูกสังงงหาารโโโดยคคคนนนททททีี่่่่มมมชูเลบซึกก็็ปผุ้ CE le Thle ซึ่งกลุ่ม C.E.T. นะครับตัวก็คือกลุ่มที่จะรวบรวมเอาศาสนาทั้งหมดในโลกเก่านะแล้วก็คือโอเอิร e ธโลกเดิมนั่นเองครับผมมาอยู่ภายใต้องค์กรที่ว่า C.E.T. เพื่อที่จะบริหารจัดการนั่นเองครับแต่ว่าองค์กรอย่างพวกเบเนจิกิ iri, ตในพวกนี้มันเป็นศาสนาที่เพิ่งเกิดขึ้นมาในตั้งแต่สมัยที่มนุษย์ออกไปยังอวกาศแล้วนะมันก็จะไม่อยู่ภายใต้องค์กรนี้นั่นเองครับผม แต่วงองกรนี้ปัจจุบันมันก็นถูกยุบไปแล้วนะซึ่งทางทูเรโดโมโคนครับก็ได้สังหารทางโอลิโซมาแต่ว่าแท้จริงแล้วนะครับคนที่สังหารโอลิโซมนี้แท้จริงแล้วนะั่นก็คือรรดริกโคลิโนนั่นเองเขาครับได้ทำการสวมหน้ากากของทูเรโดโมโคตัวจริงในวันเดียวกันนั่นเองครับผมทางลาเคลล่านะครับยังได้ทำการส่งสหายที่เธอไว้ใจนะครับอย่างทางวอลยาฮาวแน่นะครับให้ไปสกดรอยตามซิสเตอร์โดโรทีนั่นเองเนื่องจากว่าเธอนะครับได้คุณพบว,ว่าแท้จริงแล้วซิสเตอร์โดโรทีนั้นนะ่ะ อาจจะอยู่ฝ่ายของทางกลุ่มเดอะบัลเลเรียนซึ่งทางวอลยานครับก็ได้สะกดรอยตามซิสเตอร์โดโรธีไปและก็ได้พบเจอว่าแท้จริงแล้วเธอนะก็เป็นกลุ่มเดอะบัลเลเรียนจริงๆด้วยครับซึ่งทางโดโรธีนะครับก็เห็นทางวอลยาด้วยแต่โดโรธีนะครับก็ไม่ได้ว่าอะไรและเธอครับยังได้มอบยาแห่งลอชแช็กนะครับให้แก่ทาง วลยาอีกด้วยซึ่งยาแหนลอสเช็คนะครับมันจะมีความสามารถก็คือว่าถ้าเกิดกินเข้าไปแล้วไม่ตายนะจะสามารถปลูกพลังกายเป็นคุณแม่ที่การได้นั่นเองโดยเธอครับได้ยามา2เม็ดเธอนั้นได้มอบอันนึงให้แก่ทางวลยาส่วนอีกอันนึงนะั้นเธอนั้นจะเก็บไว้กินเองซึ่งพอเธอกินเข้าไปนะครับเธอนั้นก็ได้บรรลุกลายเป็นสาทุกคุณพ่อมารดาในทันทีซึ่งการเป็นสาทุคุณพ่อมารดานี่เองครับผมทำให้เธอนั้นได้ทําการรับรู้เรื่องราวทั้งหมดเธอนั้นรับรู้ด้วยว่าแท้จริงแล้วทางเหล่าซนะิาสเตอร์ ได้เห็นภาพของแอนนาคูลิโนที่ล้มเหลวในการเป็นสารคุณพมานดานั่นเองแล,และเธอนั้นก็ได้เข้าสู่ภาวะมึนงงแต่ทางวาวยานะครับเธอนั้นยังไม่กินในตอนนี้นะเธอนั้นได้เก็บเอาไว้ก่อน และในขณะเดียวกันครับผมณาดาวอรารักิสตอนนี้ทางโวลเลียนอัตเทดิสนะครับก็ได้มาถึงดาวดวงนี้แล้วเขานะครับได้เข้าร่วมกับกลุ่มชาวฟรีเมนออฟดูนในเมืองอรารักินนั่นเองครับซึ่งในเมืองอรารักินของชาวฟรีเมนนี้จัดว่าเป็นหมู่บ้านที่จเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากในทะเลทรายพวกเขานั้นพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับทั้งศัตรูและเหล่าพันธมิตรเพื่อให้พวกเขาได้ดำร,รงอยู่ต่อไปและผมก็ขอจบเรื่องราวในดูนซิสเตอร์ฮูนแต่เพียงเท่านี้ครับเพราะมันนั้นยังมีภาพต่อเป็นเมนแท็กออฟดูนเป็นเนวิเเกตออออร์ฟดูนีกนะครรัับสหบวันนี้พกัับใหหมมม่อ่อออีีกคร้้้งงงสสวดดดโเนนทททาาาาาไชตจิ ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ description คลิปนี้เลยเลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ